ก็คือตรวจเจอช็อกค่ะไม่โอเคเลยทางคุณหมอก็ดูแลดีนะคะแบบให้คำแนะนำเห็นแล้วแบบเห็นปุ๊บก็รู้เลยแล้วก็น้ำตาร่วงร้องไห้ก็คือณตอนนี้คือให้ยาเพื่อหยุดการกระจายของเขาก่อนหลังจากให้ยาให้อะไรคุณหมอก็ให้กำลังใจว่าเนี่ยมันมีโอกาสหายมันไม่ได้แบบร้ายแรงขนาดนั้นโรคเนี้ยมันมีอยู่กับทุกคนเขาจะเป็นศัตรูกับเรามันก็จะออกอาการแต่ถ้าเราพยายามทำชีวิตใช้ชีวิตการกินอะไรเนี่ยให้เป็นมิตรกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ทำร้ายเราตอนนี้ใช้ชีวิตปกติได้แล้วสวัสดีค่ะชื่อโสภาอับดินนะคะปัจจุบันเป็นพนักงานของธนาคารแห่งหนึ่งอายุย่างเข้า55เป็นก้อนเนื้อเคยเป็นข้างซ้ายมาก่อนผ่าตัดออกมาเป็นก้อนเนื้อก็ก้อนใหญ่อย่างนั้นนะคะก็ตรวจแล้วก็ไม่มีเชื้อหลังจากนั้นก็คือก็ใช้คำบ่อยๆก็มาเจอตรงนี้คือเล็กๆอย่างเนี้ยเราก็นิ่งนอนใจว่าเอ๊ะคงไม่เป็นไรช่วงหลังที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันโตขึ้นแล้วมันก็เจ็บๆก็เลยมาให้คุณหมอตรวจอัลตราซาวด์กับแมมโปรแกรมเพราะความที่แบบเราเคยตรวจแล้วตรวจมะเร็งปากมดลูกและเช็คว่าสารบ่งชี้ที่ในเลือดเนี่ยค่ะว่ามีบ่งชี้เป็นมะเร็งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีก็คือตรวจเจอช็อกค่ะไม่โอเคเลยความที่มั่นใจมากว่าตัวเองไม่เป็นแน่นอนคือสมัยก่อนนะก็คือถ้าเป็นโรคเนี้ยคือเสียชีวิตอย่างเดียวแล้วจะทรมานจะอะไรเงี้ยอะไรก็ท้อก็เอายังไงดีทุกคนรอบข้างเพื่อนที่ทำงานหรือหัวหน้าหรืออะไรเนี่ยนะเขาก็ให้กำลังใจมันต้องรักษาเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการของแพทย์อ่ะมันก็จะดีขึ้นตอนแรกเขาบอกว่ามาตรวจที่นี่ให้ลองไปตรวจที่อื่นเพื่อแบบความมั่นใจว่าเป็นจริงไม่จริงยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมอบอกละเอียดขนาดนี้แล้วอ่ะเนาะก็เลยว่าก็ที่นี่ไปเลยเพราะว่าไม่ต้องไปเริ่มถ้าไปที่อื่นก็คือต้องไปเริ่มใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยถึงตรวจก็เลยตัดสินใจว่าไม่ต้องไปเช็คที่อื่นต่ออะไรต่อก็ที่นี่เลยตรวจเจอปุ๊บเข้าอุโมงค์ปุ๊บวันรุ่งขึ้นให้ยาเลยคือทันทีไม่ต้องไปรอไปเจาะชิ้นเนื้อตกลงว่ามันลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองหมอเขาเลยบอกว่าประมาณระยะที่3การรักษาก็คือว่า 70% ก็คือแผนการรักษาคุณหมอบอกตั้งแต่ว่ามีการให้ยาก่อนแล้วก็จะดูลักษณะของก้อนเนื้อว่าเล็กลงไหมอะไรลงไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะฉายแสงแล้วก็ให้คีโมต่อค่ะแล้วก็เริ่มเขาก็ไปให้เข้าอุโมงค์ตรวจว่านอกจากต่อมน้ำเหลืองไปที่กระดูกหรือไปที่ไหนบ้างก็ตรวจมาก็ไม่ได้ลามไปที่ไหนมีแค่ตรงนี้แต่ที่อันตรายก็คือต่อมน้ำเหลืองเพราะว่าการไปที่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันจะกระจายก็คือณตอนนี้คือให้ยาเพื่อหยุดการกระจายของเขาก่อนว่าให้ยาแล้วอะถูกอะตัวนี้ไหมอะไรเนี่ยปรับยาหรืออะไรช่วงนั้นนะช่วงแรกๆจะให้ตัวคุณหมอก็จะเรียกง่ายๆคือน้ำแดงเพราะมันมียามุ่งเป้าด้วยมุ่งเป้าจะเป็นน้ำขาวน้ำแดงเนี่ยครั้งแรกคือให้ยาน้ำแดง4เข็มเขาเรียก4ครั้งอะค่ะแล้วก็หลังจาก4ครั้งแล้วก็ให้ยามุ่งเป้า4ครั้งแล้วช่วงสัปดาห์ถัดไปก็จะดีขึ้นแล้วก็จากหรือ4หรือ5เนี่ยมันก็จะเหลือ2ตอนที่ก่อนจะผ่านะคะมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆทางคุณหมอก็ดูแลดีนะคะแบบให้คำแนะนำเห็นแล้วแบบเห็นปุ๊บก็รู้เลยแล้วก็น้ำตาร่วงร้องไห้
แล้วมาก็หลังจากให้ยาให้อะไรคุณหมอก็ให้กำลังใจว่าเนี่ยมันมีโอกาสหายมันไม่ได้แบบร้ายแรงขนาดนั้นโรคเนี้ยมันมีอยู่กับทุกคนแล้วแต่ที่เขาจะเป็นศัตรูกับเรามันก็จะออกอาการแต่ถ้าเราพยายามทำชีวิตใช้ชีวิตการกินอะไรเนี่ยให้เป็นบิ๊กกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ทำร้ายเราตอนนี้เราก็พยายามมาปรับตัวว่าพยายามทำตัวรักษาควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับเขาเนี่ยเราจะทำยังไงตอนนี้ใช้ชีวิตปกติได้แล้วคุณหมอท่านนี้จะดูแลให้กำลังใจเป็นที่ปรึกษาและแกเป็นกันเองแล้วก็มีคุณพยาบาลคุณฝนคุณแจงคุณฝนเนี่ย24ชั่วโมงเลยสามารถแบบไลน์ไปโทรไปถามได้ตลอดเลยอะค่ะแกจะแนะนำวิธีการทานยาอาหารหรืออะไรทุกอย่างอะค่ะเหลือให้ยามุ่งเป้านั่นทำวันนี้ก็เหลืออีก12ครั้งสู้ค่ะตอนแรกท้อเดี๋ยวนี้กำลังใจดีแล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงได้วิ่งเหยาะๆเดินออกกำลังกายอะไรทุกอย่างปกติอยากแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะถ้าสมมติว่าเราเจออะไรผิดปกติก้อนเนื้อคือผู้หญิงเนี่ยนะคะมะเร็งเต้านมเนี่ยสำคัญเลยจะเป็นก้อนเนื้อเนี่ยแรกๆเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ว่าเล็กหรือมันเริ่มเป็นผิดปกติเนี่ยแนะนำให้ตรวจหรือตรวจทุกปีทุก6เดือนดีกว่าเผื่อเจอแรกๆเนี่ยเราจะได้รักษาง่ายมันจะไม่ลามขนาดนี้มันจะรักษาง่ายกว่าที่จะลามที่ต่อมน้ำเหลืองหรืออะไรเนี่ยอย่านิ่งนอนใจปล่อยเวลาล่วงเลยมาทำให้การรักษาเนี่ยต้องยืดเยื้อมันทุกข์ทรมานจริงๆนะคะถ้ารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วแบบโอ้ยรักษาก่อนดีกว่าตรวจก่อนเจอก่อนรักษาง่ายกว่าค่ะถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ